ผมว่าแซวกันได้สนุกกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบันเทิงครับก็ไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังมากจนว่าแบบแซวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะฮะแสดงว่าไม่มีความได้เปรียบเสียเปรียบหรอกครับโลกออนไลน์ทุกคนเท่ากันนะฮะแล้วก็ทุกคนมีจุดดีจุดดีไม่เหมือนกันจุดแข็งไม่เหมือนกันนะฮะบางช่องอาจจะเก่งเรื่องนี้บางช่องเก่งข่าวก็เก่งข่าวไปบางช่องรายงานผลก็รายงานไปแต่ช่องผมก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากแต่ว่าโชคดีที่ว่ามีคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาช่วยกันก็เน้นขยันฮะใครไม่รู้ทำไงไม่รู้ผมเน้นลงบ่อยแล้วกันนะมันก็อาจจะเป็นบางคนคงเห็นใจลงอะไรดูบ้างอะไรเงี้ยแน่เป็นอย่างเงี้ยนะพ่อก็ดูผมไม่รู้ฮะไอช่องจะมีกี่ช่องอะไรผมเป็นคนตามผมก็ดูมีแตงโมลงบีมงยีก็ทำไปแค่นั้นเองไอ้ทายว่าแตงโมก็ให้ทำอะไรก็ทำแล้วตัวผมก็ชอบอยู่แล้วในการที่ให้ความรู้คนในการพูดคุยสนทนาแต่ช่องอื่นผมเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องจริงโอ้จะมีกี่ช่องไปแข่งกันยังไงไม่เราไม่ใช่คู่แข่งแต่จริงๆนะช่องมันไม่เคยมองใครเป็นคู่แข่งอะไรสักขนาดนั้นจริงๆว่ามันเป็นโมเดลที่รวมทุกคนให้มาเป็นแบบเป็นแฟมิลี่เดียวกันนะฮะเราสร้างให้ความสุขมากกว่าให้ความสุขให้คุณลูกมีความสุขนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีความสุขดูในครอบครัวมีรอยยิ้มกีฬาสร้างคนสร้างชาติก็เราก็ไม่ดีคือต้องการให้ประเทศไทยมีในแต่ละครอบครัวมีความสุขที่อบอุ่นนะฮะก็พยายามที่จะเน้นจุดพวกนี้มากกว่านะครับถ้าแตงมองว่ามันก็มีความคล้ายๆกับต่างประเทศเนาะนักกีฬาในอดีตทีมชาติอะไรเงี้ยมาเป็นคอมเมนต์มาให้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะฮะเพียงแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าเราก็ดูเขาเพราะเขามาก่อนเนาะเป็นศาสตร์ลูกหนังที่เริ่มต้นมาประเทศอังกฤษหรือคนยุโรปอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะผมก็รู้สึกว่าเราก็ดูเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็เอามาปรับใช้ว่าของเรามันเป็นแบบไหนให้เหมาะสมกับบ้านเราเพราะถ้าไปใช้แบบนั้นนะฮะก็คงด่านั่งด่าไปกินนะมันก็ไม่เหมาะใช่ไหมคือว่าถ้าทำเมืองไทยเนี่ยมันต้องแยกจากของต่างประเทศฉะนั้นของต่างประเทศก็อาจจะพูดด้วยลักษณะของอาจจะมีความก้าวร้าวมากในจังหวะนะครับทำให้ความรู้สึกของคนดูของเขานี่มันอาจจะชินชาธรรมดาแต่ของเราคือวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยๆซึ่งเราก็ต้องมีวิธีการนำเสนอที่มันมีความกุศโลบายให้มีคือนำเสนอไปแล้วเนี่ยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้อย่างการวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับว่าทีมไหนสมมติว่าแมนยูจะลิเวอร์พูลจะชนะกันนะเราแทนที่เราจะบอกว่าทีมนี้ต้องชนะ2-0แต่คงเราคงไม่พูดอย่างนั้นเราคงจะวิเคราะห์ว่าความน่าจะเป็นแมนยูมันเป็นแบบไหนนะครับผู้เล่นเขาคือใครสถานการณ์เขาตอนนี้เขาเป็นแบบไหนลิเวอร์พูลสถานการณ์เป็นแบบไหนทำไมสถานการณ์ตอนนี้เป็นรองด้วยเหตุผลอะไรและความน่าจะเป็นของเกมพวกนี้จะออกมาแบบนั้นก็วิเคราะห์แบบนี้เด็กๆดูหรือว่าโค้ชดูหรือว่าคนดูก็ได้สมองได้พัฒนาไปในตัวด้วยแต่คงไม่ได้มาบอกว่าคู่นี้ไอ้นี่ชนะสนิทพวกเราคงไม่ต้องการผมว่าแซวกันได้สนุกกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับบันเทิงครับก็ไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังมากจนว่าแบบแซวไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วกันว่าชอบแบบไหนนะฮะสายฮาร์ดคอร์ก็อาจจะต้องไปฮาร์ดคอร์แต่ว่าถ้าสายแบบดูบันเทิงก็หยอกล้อกันก็ไม่มีอะไรการพับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเสน่ห์มันเป็นเสน่ห์ของ YouTube มากกว่าถ้าคุยธรรมดาผมว่าคนก็ดูมันดูไม่มันไม่ดูมันไม่สนุกอ่ะการบัฟเนี่ยเป็นลักษณะของการเติมเสน่ห์เติมสีสันให้กับท็อปปิ้งให้กับหัวข้อนั้นๆให้มันมีความอรรถรสในการรับชมมากขึ้นนะฮะส่วนประชาชนเสพไปแล้วเนี่ยจะมุมมองแบบไหนมันก็เป็นอีกประเด็นนึงแต่มันเกิดความสนุกนะฮะการบัฟนี่ไม่ใช่สร้างความร้าวฉานสร้างความสนุกสนานซึ่งเราก็มีนะฮะบางทีทางโมก็เชียร์ทีมผมก็มีเชียร์ทีมก็มีการพูดถักล้างกันไปกันมานะแต่ต้องมีเหตุและผลแบบปนด้วยเสน่ห์ของความสนุกสนานเป็นสิ่งที่ดีนะฮะผมว่าดูแล้วมันสนุกขึ้นมากโอ้โหทำ YouTube นี่มันเครียดไม่ได้นะเครียดไปก็หลับทั้งหมดนะครับพาสวดบทด้วยยังเปลี่ยนวิธีการคาแรคเตอร์เลยนะครับมาครับมหาสมปองต้องเปลี่ยนวิธีการเทศการสอนคนเลยถ้าสอนคนธรรมดาไม่มีใครดูฮะพาก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้เราทำแบบใน YouTube เรื่องของกีฬาฟุตบอลก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเปลี่ยนให้คนมาชมให้มันเขาเรียกว่ามีอรรถรสมากขึ้นมีสีสันมากขึ้นแล้วแฝงจิตวิญญาณของความรอบรู้ไปในตัวด้วยมันมีคือทำ YouTube มันผมว่าเป็นศาสตร์ที่พอมาทำแล้วหลากหลายดีนะ
ก็ต้องพัฒนาไปในทุกวันเลยหยุดนิ่งไม่ได้แม้แต่วันเดียว